เอาเรื่องแดงเดือดปิดท้ายเล็กน้อยตำรวจสอบสวนกลางเป็นห่วงประชาชนถึงขนาดโพสต์ข้อความเตือนและเป็นภาพด้วยนะจะบอกให้เนี่ยภาพเนี่ยเขียนว่ายังไงเหรอบอกว่ากีฬามีแพ้มีชนะแต่ถ้าแพ้เยอะไปก็อาจจะเป็นสาเหตุของความเครียดได้ค่ะ5วิธีดูแลสุขภาพจิตให้ผ่อนคลายและหายเครียดจากศึกแดงเดือด You will never walk alone เล่าเป็ดมาทำด้วยนะนี่เห็นไหมคะเป็นเป็ด1คือออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเอง2ฟังเพลงผ่อนคลายสมอง3สร้างกำลังใจให้กับตนเอง4ปลดปล่อยระบายอารมณ์ออกมาบ้างกรี๊ดกรี๊ดและ5หาเวลาว่างไปเที่ยวพักผ่อนค่ะขอบคุณที่แนะนำนะ